ทางยุโรปนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีขีดความสามารถใดๆเลยเว้นเสียแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลือในการที่จะมาท้าทายหรือว่าการที่จะต่อสู้ไม่ว่ากับทางจีนหรือว่าไม่ว่ากับทางรัสเซียสู้กับรัสเซียยากแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าปราศจากอเมริกาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะเผชิญหน้ากันหรือไม่เราจะสังเกตจากสิ่งที่ปูตินพูดนะว่าถ้าหากว่าส่งขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันคือการประกาศสงครามโดยตรงระหว่างยุโรปนาโต้เนี่ยกับทางรัสเซียยูเครนเองไม่มีศักยภาพในการที่จะยิงขีปนาวุธเหล่านี้ได้มันต้องอาศัยความช่วยเหลือชาติตะวันตกที่น่ากลัวก็คือว่าทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะไม่ใช้นะทุกวันนี้หากว่าเป็นในเงื่อนไขเช่นนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตแล้วมันจะกลายเป็นปะทุความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะในภูมิภาคยุโรปจะออกไปนอกภูมิภาคยุโรปสงครามที่ใหญ่กว่านั้นประเมินจากเรื่องของเจตนารมณ์จากทั้งอังกฤษเองทั้งฝรั่งเศสเองนะคะหรือว่ากระทั่งเยอรมนีที่เป็นผู้นำของข่ายของยุโรปเนี่ย เขามีเจตจำนงนะคะในการที่จะสู้หรือว่าทำสงครามที่แท้จริงนะคะกับรัสเซียมากขนาดไหนถ้าไม่ใช่การสนับสนุนยูเครนครับคือยูเครนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟนะของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะกับชาติตะวันตกนะนำโดยสหรัฐอเมริกานะแล้วก็สมรภูมินี้เนี่ยนะถ้ามองพิจารณาดูเนี่ยนะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ทางรัสเซียนั้นอ่อนแอลงใช่ไหมค่ะโดยมุ่งหวังให้รัสเซียนั้นพ่ายแพ้สงครามนะโดยการที่ดึงหมายความว่าทำให้เกิดนะเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดสงครามนะในยูเครนเหมือนที่ผ่านมานะชาติตะวันตกนะในยุโรปแล้วนั้นเนี่ยโดยศักยภาพของชาติตะวันตกเองนั้นหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกานะจะไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะรัสเซียนะในสงครามนะในยูเครนนี้ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะแต่ถ้ามองนะกันให้ขาดมองกันให้ชัดอีกนะทั้งมาหลายทั้งมวลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนับตั้งแต่นะเอาว่าจริงไม่ใช่นับตั้งแต่ เหตุการณ์ในปี2021นะฮะเมื่อเกิดสงครามนะแต่ว่านับตั้งแต่นะตั้งแต่ที่มันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยูเครนการปฏิวัติส้มในปี2004ที่ตั้งแต่นู่นนะฮะก็คือตัวสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองในยูเครนแล้วก็มุ่งหวังเนี่ยที่จะลดนะความเข้มแข็งของรัสเซียลงนะถ้าเราพยายามมองตรงนี้เนี่ยนะสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในฐานะเป็นเฮจิมอนนะหรือว่าเป็นมหาอำนาจนำของโลกมหาอำนาจเดี่ยวในหลังยุคสงครามเย็นนะแต่สหรัฐอเมริกาก็เจอความท้าทายนะจากไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียเนี่ยที่จะขึ้นมาท้าทายความเป็นมหาอำนาจเดี่ยวของสหรัฐอเมริกาตรงนี้นะดังนั้นถ้าสหรัฐอเมริกายังต้องการคงความเป็นมหาอำนาจเดี่ยวเหล่านี้ไว้ได้สหรัฐอเมริกาต้องทำให้ผู้ท้าชิงทั้งหลายเนี่ยนะอ่อนแอลงนะเราก็เลยเห็นเกมการเมืองที่เกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันนะหรือว่ากรณีที่เกิดในยูเครนนะก็คือจำกัดที่จะไม่ให้จีนแล้วก็ทางรัสเซียนั้นเนี่ยนะจะสามารถที่จะมีขีดความสามารถเติบโตพอที่จะขึ้นมาท้าทายทางสหรัฐอเมริกาได้ส่วนอังกฤษนะส่วนทางยุโรปนั้นเนี่ยนะผมไม่ได้มองว่ามีขีดความสามารถใดๆเลยนะเว้นเสียแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะช่วยเหลือในการที่จะมาท้าทายหรือว่าการที่จะต่อสู้ไม่ว่ากับทางจีนหรือว่าไม่ว่าจะกับทางรัสเซียอังกฤษในเวลานี้นะไม่เหมือนอังกฤษเมื่อ100ปีก่อนอังกฤษ100ปีก่อนเป็นมหาอำนาจแต่อังกฤษในเวลานี้เนี่ยนะ GDP ขนาดเศรษฐกิจเองเนี่ยทุกวันนี้ถูกอินเดียเนี่ยอดีตอนาคมแซงไปแล้วนะแต่ว่าอังกฤษยังอยู่ในภาพเดิมๆนะของความเป็นมหาอำนาจนะที่ตัวเองเคยเป็นเพียงแต่ว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้มองสภาพความเป็นจริงว่าตัวเองไม่ได้มีสถานะนั้น
อยู่แล้วนะในเวลานี้นะแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะก็ต้องอาศัยนะความช่วยเหลือนะจากชาติอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความร่วมมือกับชาติอื่นในยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือว่าอย่างเช่นกับเยอรมนีครับผมกำลังรบกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ในแง่ของการทหารก็ไม่พร้อมถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเทียบของชาติในยุโรปในเวลานี้นะสิ่งที่รัสเซียนั้นเนี่ยก้าวหน้าไปนะใช่ไหมก้าวหน้าไปมากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านขีปนาวุธใช่ไหมขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นคือสิ่งที่ชาติพันธมิตรรัสเซียเกาหลีเหนือกระทั่งอิหร่านนั้นพัฒนาไปมากใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นเนี่ยนะเรียกได้ว่ากำลังตามกลุ่มรัสเซียในเวลานี้นะดังนั้นจรวดความเร็วเหนือเสียงเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนำพานะตัวของนิวเคลียร์ใช่ไหมไปยังพื้นที่เป้าหมายเนี่ยได้เวลาในเวลาอันรวดเร็วได้นะส่วน เรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยทางอังกฤษเองเนี่ยก็อาจจะมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งนะมีชื่อเสียงใช่ไหมฮะทางฝรั่งเศสนะทางเยอรมันเองนะก็อาจจะมีกองทัพนะที่เข้มแข็งนะแต่ว่าชาติเหล่านี้เนี่ยอยู่ร่วมกันในฐานะนาโต้ในมิติของความมั่นคงนะการรับมือภัยคุกคามนั้นอยู่ในร่วมมือร่วมกันนะในฐานะของนาโต้นะแต่ว่าจะสามารถที่จะเข้มแข็งอยู่ได้นะต่อเมื่อมีเอกภาพแต่เมื่อทางโดนัลด์ทรัมป์ในสมัยเป็นประธานาธิบดีสมัยก่อนนั้นเนี่ยพูดในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของชาติสมาชิกนาโต้มากเลยนะพูดถึงความจำเป็นของการที่สหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายงบประมาณมหาศาลไปให้กับชาติในนาโต้ในขณะที่ชาติอื่นในนาโต้นั้นจ่ายน้อยกว่าสหรัฐอเมริกานะหรือว่าพูดถึงความจำเป็นที่อเมริกายังจะมีบทบาทแบบนี้ในนาโต้ต่อไปแล้วเนี่ยมันกระทบต่อผลประโยชน์ของไม่ใช่เฉพาะประชาชนในยุโรปผลประโยชน์ของบริษัทค้าอาวุธผลประโยชน์ของผู้นำนะในการเมืองในยุโรปที่มีผลประโยชน์นะจากการความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะมันทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันบานปลายหรือว่ามันสืบมันขยายออกไปครับผมค่ะดังนั้นคือถ้าประเมินแล้วนะคะถ้าไม่ได้มีความเป็นเอกภาพเนี่ยสู้กับรัสเซียยากแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าปราศจากอเมริกาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะเผชิญหน้ากันหรือไม่นะคะคือถ้าประเมินจากสิ่งที่เป็นต้นทุนของทั้งคู่แล้วนะคะทั้งยุโรปเนี่ยก็คงดูไม่อยากเผชิญหน้านะคะจริงๆก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะอเมริกากำลังจะเลือกตั้งอีกนะคะรัสเซียเองก็แม้ว่าจะมีศักยภาพแต่คือถ้ามีปัญหากับอังกฤษหรือว่ากับนาโต้เนี่ยก็เท่ากับว่าคือเขาดัดกล้าตัวเองเข้าสู่สงครามใหญ่ครับผมมันอยู่ที่ว่าปัจจัยแบบทุกวันนี้เนี่ยยังสามารถคงไว้ได้หรือไม่สำคัญที่สุดก็คือว่าสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินนโยบายเช่นนี้ต่อไปนะต่อสงครามในยูเครนใช่ไหมแล้วก็ความเห็นของท่าทีของผู้นำทางการเมืองในยุโรปนั้นยังคงอยู่เช่นนี้นะต่อไปนะถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะแล้วก็ในอีกฝั่งหนึ่งฮะทางรัสเซียทางจีนใช่ไหมฮะก็ยังคงอยู่ในสถานะปัจจัยเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการที่จะเกิดสงครามใช่ไหมระหว่างทางรัสเซียกับทางนาโต้ใช่ไหมเราจะสังเกตจากสิ่งที่ปูตินพูดนะว่าถ้าหากว่าส่งขีปนาวุธความเร็วสูงหรือว่าขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันคือการประกาศสงครามโดยตรงระหว่างยุโรปนะนาโต้เนี่ยกับทางรัสเซียเพราะว่าปูตินบอกว่ายูเครนเองไม่มีศักยภาพฮะในการที่จะนะยิงขีปนาวุธเหล่านี้ได้มันต้องอาศัยความช่วยเหลือนะจากชาติตะวันตกในการที่จะอนุมัติหรือว่าในการที่จะทำให้ยูเครนสามารถยิงขีปนาวุธหากว่าได้มาเหล่านี้ออกไปดังนั้นมันคือการประกาศสงครามโดยตรงกับทางรัสเซียนะและผมคิดว่าสิ่งที่รัสเซียกำลังส่งเมสเซจนั้นคืออะไรนะคือขีปนาวุธเหล่านี้ถ้าหากว่ายิงระยะไกลออกไปได้นั้นเนี่ยนะมันอาจจะเข้าไปถึงตัวของ
บรรดานิวเคลียร์ฟาซิลิตี้ของทางรัสเซียนะฮะดังนั้นรัสเซียนั้นถึงมีแสดงการข่มขู่เรื่องนิวเคลียร์ออกมาเป็นพักๆนะฮะหมายความว่ากำลังจะมองบอกว่าถ้าหากว่านิวเคลียร์ฟาซิลิตี้ของรัสเซียนั้นได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยรัสเซียก็อาจจะมีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์นะกับชาติเหล่านี้นะในยุโรปนะดังนั้นความหวาดกลัวที่น่ากลัวก็คือว่าทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์นะซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะไม่ใช้นะทุกวันนี้นะสองก็คือว่าเรื่องของการเผชิญหน้าหรือว่าสงครามระหว่างรัสเซียนะกับนาโต้หากว่าเป็นในเงื่อนไขเช่นนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโต้แล้วมันจะลุกลามนะมันจะกลายเป็นจุดปะทุความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะในภูมิภาคยุโรปนะแล้วก็ลุกลามอาจจะออกไปนอกภูมิภาคยุโรปสงครามที่ใหญ่กว่านั้นครับผมอาจารย์ประเมินว่าเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเนี่ยมันจะคลี่คลายหรือว่าหรือเราจะเห็นความชัดเจนเมื่อไหร่คะนี่มันเป็นช่วงที่ก่อนอเมริกาจะเลือกตั้งอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะคะส่วนการเจรจาเรื่องของการที่จะให้ยูเครนใช้อาวุธเนี่ยมันดูเหมือนว่าใกล้เข้ามาทุกทีนะคะตอนนี้อังกฤษบินไปเจรจานะคะแล้วก็ยูเครนก็พยายามที่จะเร่งเราจะเห็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญว่ามันจะยกระดับหรือไม่ยกระดับเนี่ยไทม์ไลน์มันน่าจะเป็นช่วงไหนครับจุดเปลี่ยนเฉพาะหน้านะฮะหรือว่าในระยะใกล้เนี่ยก็คืออยู่ที่การปรึกษาหารือกันนะของชาติในนาโต้โดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษในเรื่องของการส่งอาวุธให้กับทางยูเครนนะว่าจะส่งหรือไม่ใช่ไหมนั่นคือในระยะใกล้ใช่ไหมส่วนในระยะที่ยาวไปกว่านั้นเนี่ยก็คือในช่วงปลายปีนี้ก็คือใครจะเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผลอย่างมากนะต่อสงครามนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่ได้มองในแง่ดีไปทั้งหมดนะฮะทรัมป์เวลาทรัมป์พูดเนี่ยก่อนตอนหาเสียงเนี่ยใช่ไหมทรัมป์พูดได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีอีกหลายสถาบันนะที่ควบคุมอำนาจทางการเมืองหรือว่ามีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนะถึงเวลาเมื่อทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทรัมป์นั้นจะสามารถทำอย่างที่ตัวเองพูดหรือว่าคิดนั้นได้หรือไม่คำถามว่าตัวของกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นจะมีความเห็นอย่างไรนะหรือว่าตัวของบรรดาอุตสาหกรรมอาวุธในอเมริกานั้นจะมีความเห็นอย่างไรใช่ไหมฮะกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆในอเมริกานั้นจะมีความเห็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ทรัมป์พูดในหาเสียงนั้นก็มีแนวโน้มสูงนะที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ในทางเดียวกันเนี้ยนะหากว่าเจอแรงต้านทานในการเมืองภายในอเมริกาเองทําก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยทันทีก็ได้นะหรือว่าอาจจะกระทั่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยก็เป็นไปได้หมดครับนั้นคือสิ่งที่จับตามองฮะว่าตัวของอาวุธขีปนาวุธนั้นเนี่ยจะถูกส่งมอบให้กับทางยูเครนหรือไม่นะประเด็นคือว่าถ้าไม่ส่งมอบเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เอาชนะรัสเซียไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าส่งมอบไปเนี่ยมันจะสร้างความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้สงครามยกระดับนะกลายเป็นความเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับทางนาโต้ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา